แต่เพื่อต้องการที่จะได้พบกับเพื่อนเก่าอีกครั้งเขารวบรวมความกล้าและพายเรือออกไปกลางทะเลสาบแองกัสตะโกนเรียกหาครูโซ่สุดเสียงจนในที่สุดเขาได้พบกับสิ่งที่ทวินหาเมื่อครูโซ่โผล่ขึ้นมาจากน้ำมันปรากฏร่างอยู่ด้านหลังของแองกัสแต่ในครั้งนี้ครูโซ่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปมันไม่ใช่เจ้าหนูน้อยของเขาอย่างที่เคยเป็นแต่มันคือเจ้ายักษ์ใหญ่ขนาดมหึมาครูโซ่โตเต็มที่แล้วทั้งสองสหายดีใจที่ได้พบหน้ากันอีกครั้งพวกเขาโอบกอดกันเพื่อทดแทนช่วงเวลาที่ต้องแยกจากเมื่อเห็นว่าครูโซ่กำลังจะไปแองกัสกระโดดขึ้นเกาะที่คอมันครูโซ่เหวี่ยงแองกัสขึ้นไปบนหลังและพาเขาว่ายน้ำเปิดหูเปิดตาสู่โลกแห่งความเป็นอิสระ